วัสดีครับเพื่อนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรู้เขารู้เราสำหรับวันนี้นะครับแอดจะขอพาเพื่อนๆไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนและชาวต่างชาติเมื่อนักกีฬาไทยได้รับเชิญให้ไปโชว์ฝีไม้ลายมือในกีฬาเทคบอลกีฬาชนิดใหม่ขวัญใจคนไทยหลายๆคนโดยกีฬาชนิดนี้นะครับเป็นการหยิบเอากีฬาฟุตบอลและปิงปองมาผสมผสานกันโดยหลายๆคนคงจะเคยเห็นสกิลของนักกีฬาไทยที่ใช้สกิลตะกร้อกระโดดตีลังกาเตะลูกบอลบนโต๊ะที่คล้ายโต๊ะปิงปองใส่คู่ต่อสู้ในแมตช์การแข่งขันเทคบอลกีฬาชนิดใหม่ในกาล่าแมตช์ระหว่างไทยกับบราซิลแม้ในรายการนี้เราจะไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันจริงก็ตามแต่นักกีฬาประเภทชายคู่ของเราก็ได้รางวัล Favorite Team อีกด้วยทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเมื่อเห็นสกิลการตีลังกาเตะบอลของนักเทคบอลของไทยซึ่งก่อนไปฟังคลิปกันครับแอดฝากเพื่อนๆคนละ1ไลค์1แชร์และกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าดูเหมือนว่าวันนี้ทีมชาติไทยเป็นแค่มือใหม่และไม่มีประสบการณ์ในกีฬาชนิดนี้มากพอแต่ในอนาคตอันไกลทีมชาติไทยจะเป็นที่1ของโลกในกีฬาประเภทนี้การเตะเสียปักตะกร้อมีหลายรูปแบบและถือว่าเป็นการเตะที่ยากที่สุดในโลกที่คุณเคยเห็นในวิดีโอนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับบราซิลควรจะขอบคุณที่มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เข้าร่วมในปีนี้ถ้าประเทศเอเชียอื่นเช่นเกาหลีเมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียเข้าร่วมอาจไม่ได้เข้ารอบด้วยซ้ำแต่ไทยเล่นได้ดีมากเลยทีเดียวปัจจุบันประเทศไทยเล่นเศษปาตะกร้อที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกคอมเมนต์ถัดมานะครับขอเวลาไม่เกิน2ปีประเทศไทยเก่งกีฬาชนิดนี้มากถ้าไม่เปลี่ยนกฎซะก่อนเพราะคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานด้านกีฬาเศษปาตะกร้อคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขากล่าวว่าฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่แบนการเตะทางอากาศจากเทคบอลในการแข่งขันในอนาคตในความเห็นของผมการเตะลูกบอลกลางอากาศมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์ทำให้กีฬาประเภทนี้มีความสนุกสนานน่าสนใจน่าตื่นเต้นและเป็นที่นิยมในอนาคตฐานแฟนคลับจะกระจายไปหลายประเทศทั้งเอเชียและยุโรปเพิ่มจำนวนผู้ชมได้อย่างแน่นอนผู้เล่นจากประเทศที่ไม่มีทักษะการเตะลูกบอลกลางอากาศสามารถจ้างโค้ชจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อฝึกฝนพวกเขารวมถึงทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่มีอยู่พวกเขาจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยากที่จะเอาชนะได้ในไม่ช้าคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่เปลี่ยนกฎการนำเสปักตะกร้อมาปรับใช้ในเทคบอลจะช่วยเสริมให้กีฬาชนิดนี้มีความเร้าใจมากขึ้นและแน่นอนว่าพวกเขาจะได้ใจแฟนๆมากกว่า60ล้านคนจากประเทศไทยมาเลเซียเมียนมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและเกาหลีใต้คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันคิดว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะครองกีฬาชนิดนี้ในไม่ช้าทั้งไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็เช่นกันนั่นคือสิ่งที่ตะกร้อสอนให้รู้ว่าการรู้จักเล่นตะกร้อแม้แต่ซาฟารีราซิสนักบอลอาชีพของมาเลเซียเองก็เคยเล่นตะกร้อคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันสงสัยมาตลอดว่าทำไมคนไทยไม่ทำแบบนี้มานานแล้วฉันเคยเห็นคนแก่เล่นเสียบปักตะกร้อที่หน้ากระโปรงรถตอนฉันยังเด็กและฉันเคยเล่นเทคบอลชนิดนี้มาแล้วบ้าจริงมันคงยากจริงๆสำหรับทีมยุโรปบางทีมที่จะตั้งรับการเล่นแบบเสียบปักตะกร้อการกระโดดเตะเพราะพวกเขาอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขากล่าวว่าไทยส่งโค้ชไปเกาหลีและญี่ปุ่นเพื่อสอนการเล่นเสียบปักตะกร้อเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ประเทศเหล่านั้นรู้จักการเล่นลูกเตะกลางอากาศแบบดีตัวเก่งมากไม่เพียงเท่านี้เรายังมีซันแบ็กสไตล์สอนทุกประเทศอีกด้วยไทยพร้อมส่งออกโค้ชจากอเมริกา
คอมเมนต์ถัดมานะครับหากคุณเคยดูเสปักตะกร้อในประเทศไทยคุณจะไม่แปลกใจเลยว่าเสปักตะกร้อเป็นที่นิยมมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมันโหดร้ายยิ่งกว่าเนื่องจากการให้คะแนนเกิดขึ้นเร็วกว่าเทคบอลฉันคิดว่าเทคบอลจะต้องเปลี่ยนกฎในไม่ช้าทำให้ฉันนึกถึงมวยเควันที่เปลี่ยนกฎจำกัดความสามารถนักมวยไทยที่ห้ามใช้ศอกและจำกัดการใช้เข่าถึงเวลาแล้วที่เอเชียตะวันออกจะพูดถึงกีฬาฟุตบอลมากขึ้นหลังจากที่ไทยมาเลและอินโดนีเซียจะตามมาเราจะพิสูจน์ว่าภูมิภาคอาเซียนสามารถพูดถึงฟุตบอลได้อย่างเต็มปากเสียทีฉันเดาว่าเมื่อผู้เล่นเอเชียผู้เล่นอาเซียนเข้ามากฎบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยผู้เล่นคนอื่นๆเช่นในกีฬามวย K1 เปลี่ยนกฎการกอดการเข่าเมื่อบัวขาวสามารถเอาชนะนักสู้ของพวกเขาได้คอมเมนต์ถัดมานะครับทำไมคุณปล่อยให้ประเทศไทยเข้าร่วมเกมแบบนี้มันง่ายมากสำหรับพวกเขาเพราะเซปักตะกร้อนั้นยากกว่าคือจ็อบไทยแลนด์สุดยอดมากจากมาเลเซียเป้าหมายของความสนุกในกีฬาชนิดนี้ก็คือการควบคุมลูกบอลจากทุกส่วนของร่างกายไม่ใช่ท่าไม้ตายเหมือนทีมชาติไทยเตะแบบไทยไม่น่าจะป้องกันได้คอมเมนต์ถัดมานะครับทักษะของบราซิลนั้นอ่อนมากเพราะพื้นฐานการเสิร์ฟของไทยคือการตีที่รุนแรงและบราซิลไม่สามารถเล่นเสียบแปะตะกร้อได้เหมือนคนเอเชียเพราะมันต้องใช้ทักษะและพลังอย่างมากขยายตาข่ายและสนามให้ใหญ่ขึ้นเอาป้ายข้างสนามถอยออกไปอีกนิดซึ่งคนเหล่านี้เขาต้องการพื้นที่ในการเล่นให้มากที่สุดแล้วมันจะเข้าที่มากขึ้นคอมเมนต์ถัดมานะครับพอแพ้ก็จะเปลี่ยนกติกากีฬาไม่เกี่ยวส่วนสูงเท่าไหร่ความสามารถร่างกายดีไหมความสามารถพิเศษที่พระเจ้าประทานให้เช่นมวยสากลต่างชาติชอบชกมวยไทยในบางครั้งเขาก็ทำได้ดีมากในตอนท้ายเขาเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนกฎให้เปลี่ยนไปตามบางอย่างที่คุณทำไม่ได้ดังนั้นเกมเหล่านี้ก็เช่นกันไม่นานนักนักกีฬาไทยที่ทำได้ดีในกีฬาเตะบอลทุกชนิดถ้าพวกเขาชนะได้กับทั้งหมดในอนาคตพวกเขาจะเปลี่ยนกฎคุณต้องทำตามไม่เชื่อก็คอยดูคอมเมนต์ถัดมานะครับไทยและมาเลเซียน่าจะสู้กันอย่าพูดถึงบราซิลเลยต่อให้ส่งเนย์มาร์และโรนัลดินโญมาก็ทำไม่ได้คอมเมนต์ถัดมานะครับฮ่าฮ่าฮ่านักฟุตบอลไม่เหมาะสมกับกีฬาตะกร้อผู้เล่นเอเชียจะครองกีฬาชนิดนี้ไปอีก 1,000 ปีข้างหน้าคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขามากล่าวว่าเทคบอลต้องการกฎใหม่หรือปรับปรุงรูปแบบหรือไม่เพราะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทุบกีฬาชนิดนี้ในไม่ช้าและมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์นี้เขามาปิดท้ายว่าไทยแลนด์สุดยอดมากพวกเขาได้นำกีฬาชนิดนี้ไปสู่อีกระดับฉันหวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎในภายหลังก่อนจบคลิปแอดฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆคิดว่าในอนาคตทีมเทคบอลไทยจะสามารถก้าวไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้หรือไม่ครับตามความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแอดก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่แอดนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้แอดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ